สวัสดีครับวันนี้เรามาขุดหลุมนะครับเพื่องับต้นไม้นะครับค้ำต้นไม้ไม่ให้มันล้มให้มันล้มเพราะว่าต้นไม้มันเอียงนะครับบางทางเดินให้ต้นมันสวยต้นมันสวยตรงนะครับต้นอะไรครับต้นซิลิโคเต้ต้นซิลิโคเต้จากเม็กซิโกอโวคาโดสิเม็กซิกันกล้องตรงๆครับได้แล้วนะครับอันนี้เป็นไม้ยูคานะครับเราไปตัดมาเมื่อเช้ากับเด็กชายนาวานะครับไม้ยูคาลำได้สวยนะครับยันไว้นะครับต้นนี้ก็อยู่ราวๆปีกว่าครับเกือบ2ปีแล้วอึ๊บครับค้ำไปแต่ต้นมันก็จะตรงสวยนะครับเพื่ออนาคตมาอยู่ไว้ก่อนเอาละครับตั้งเสาเสร็จแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะใช้เชือกมารัดตึงนะครับตึงยอดโดยจะใช้ยอดประธานนะครับเนี่ยกิ่งนี้ไม่ใช่ประธานมันก็จะหักตายไปแล้วเนี่ยกิ่งประธานมันจะมีอยู่กิ่งเดียวถ้าเราไม่ค้ำยันหรือไม่ดันไว้นะมันจะไม่ตรงนะครับเราก็จะค้ำยันแบบหลวมๆไว้นะครับเพื่อให้ต้นมันตรงนะครับมันจะได้ไม้ที่สวยนะครับซิลิโคเต้นะครับอึ๊บอึ๊บนะครับขอบคุณนาวานะครับวันนี้ที่มาเป็นตากล้องกิติมาสักให้เรานะครับเราวันนี้เรามาตั้งแต่ปีไหนนะครับคุณนาวาปีห้าครับปีห้าเลยนะครับมาเพื่อถ่ายทำนะครับการมัดตึงต้นไม้ให้พี่ๆน้องๆได้ดูกันนะครับว่ากว่าจะได้มาแต่ละต้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากนะครับเรื่องง่ายนะครับเนี่ยมัดตึงไว้นะครับต้นก็จะตรงนะครับทิ้งไว้ประมาณ 5-6 เดือนต้นก็จะตรงนะครับเราก็จะได้ไม้กิ่งที่ตรงนะครับมัดสัก 3-4 รอบนะครับมาตรงนี้เสร็จแล้วต้องมัดตรงปลายนะครับคุณนาวาเสร็จแล้วนะครับเราก็ตัดตรงปลายนะครับตัดปลายเชือกนะครับตัดปลายเชือกแล้วก็จะไปมัดตึงส่วนยอดอีกทีหนึ่งนะครับส่วนยอดที่สูงนะครับเราก็จะใช้บันไดครับอยู่ไว้ก่อนครับคราวนี้เรา มัดที่ลำต้นเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องมาตึงที่ปลายด้วยนะครับปลายนี้ก็ต้องตึงครับตึงไว้พอประมาณนะครับไม่ได้ตึงจนแน่นจะแบบมากมายนะครับตึงไว้พอไม่ให้มันรัดยอดพอรัดยอดต้นไม้ก็จะตัวยากอีกนะครับผมก็จะมัดแบบไม่ให้มันคลายตัวนะครับมัดตึงไว้ก่อนต้องดูแลเขานิดนึงนะครับช่วง2ปี3ปีแรกนะครับแต่หลังจากนั้นนะครับก็เขาก็จะดูแลเราเองนะต้นไม้ซิลิโคเต้ผมแนะนำเลยนะครับเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายดูแลง่ายโตเร็วนะครับภายใน2ปีนะครับ 2ปีนะครับท่านก็จะได้เมล็ดแล้วนะครับก็จะมีเมล็ดไว้ขายนะครับคัดเมล็ดนะครับเมล็ดปีแรกๆก็80บาทนะครับ60บาท40บาท20บาทแล้วแต่การคัดเมล็ดนี่ครับก็จะจบประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยหนึ่งต้นนะครับต่อไปนะครับกิ่งนี้ก็จะกลายเป็นกิ่งประธานนะครับโอเคครับฝากคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ